สวัสดีครับทุกคนพี่ช้าก็ยังอยู่กันที่ร้านอมยิ้มตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะทุกคนพี่ช้าก็จะมาคีบตัวนี้เองจะตีตัวใหญ่พี่ช้าก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตู้ลาดหรือตู้เหลี่ยมนะทุกคนเพราะกล่องมันก็เตี้ยๆเท่านี้เรามาลองคีบกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นเหลี่ยมไหนแต่พี่ช้าเดาไว้ว่าคงจะเป็นเหลี่ยมขาล่างมันสองขาใช้สองขาพอน่าจะมานะโอเคมาลุยเลยดีกว่าต้องจับขาคุณก่อนปั๊บหนีนะหมุนหนีตอนนี้เริ่มคิดยากแล้วเพราะตุ๊กตามันเอียงมาแล้วตุ๊กตามันเอียงจะคีบยากหน่อยจับไปฮึบฮึบฮึบขาแรงนะแต่งไปมุมแล้วอ่ะโอ้โหเริ่มยากแล้วแต่ถ้าไม่ใช้จริงๆแล้วใช้เปลี่ยนตู้ได้แหละแต่จะมาลองเคลียร์ดูมาดูซิว่าจะเคลียร์ออกไหมฮึบไม่มามาดูซิว่ามีวิธีการไหนที่จะเคลียร์ออกมาได้ลองคีบหมวกคีบหมวกคีบหมวกดูฮึบคีบหมวกไม่มายังไม่ออกนะคีบหัวตรงๆจะออกมาไหมคีบหัวคีบหัวตรงไม่มาลองทันทีนะว่ามันจะมีเหลี่ยมไหนที่มันสามารถจะพลิกตัวมันไปได้ไหมแต่เป็นพี่ชาร์ปแล้วพี่ชาร์ปเลิกจริงเลิกเพราะว่ามันติดมุมมอกไอ้เหลี่ยมที่มันคีบได้อะมันคือช่วงล่างไม่ใช่คีบหัวทุกคนพี่ช้างไม่เคยสอนคีบหัวเลยนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณเคยบอกอะไรนะฮะนะไม่เคยสอนให้คีบหัวหรอครับไม่เคยแล้วถ้าเกิดไปคีบที่ร้านมาริโอแลนด์คีบที่ไหนครับเดมหัว อย่าย้ำดิ แล้วบอกเลยนะว่าที่ไหนอ่ะอ๋อโอเคผมไม่ได้พูดนะครับขอโทษนะครับผมเดี๋ยวจะให้ขาอันที่กลับมาทางนี้ได้ไหมจะได้ไหมนะลองดูฮึบยังไม่มานะพี่ชาว่าเป็นตัวดีกว่านะทุกคนเกมนี้ก็ล้มเหลวนะเพียงทีแรกก็เหลี่ยมหายไปเลยนะเหลี่ยมไปแอบอยู่มุมตู้เนี่ยก็คีบไม่ได้นะผมพยายามเหมือนกันพอหัวก็โตเลยเกินโอเคเกมนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม